หลายท่านคอมเมนต์มาในคลิปที่แล้วนะครับผมมื้อนี้มาเห็นตัวจริงแล้วครับพี่น้องนะครับเจ้ามัสแตงนะครับผมถือว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลอยู่ช่วงที่มีการซื้อขายกันนะครับผมให้พี่ต้นเว้ารายละเอียดให้ฟังจังหน่อยนะครับเจ้ามัสแตงใหญ่มาจากไสครับผมซื้อมาจากตอสิงโตตอสิงโตฟาร์มแล้วก็พี่ตุ้มตอสิงโตนี่ซื้อมาจากเสี่ยนุชมิตรเชียงยืนนะครับนะครับผมแต่ผมอะตามตั้งแต่มิตรเชียงยืนแล้วครับผมไม่รู้ว่ามิตรเชียงยืนจะขายพี่ตุ้มซื้อมาตอนนั้นล้านหนึ่งครับผมนะครับก็อยากได้ก็เลยไปตามเก็บมาเอานะครับสายพันธุกรรมเขาคร่าวๆหน่อยครับพี่ตัวนี้เป็นแม็กซิมัสพ่อเป็นแม็กซิมัสแม่เป็นชาเพลียว168นะครับเอานะครับแม่เป็นสายชาเพลียว168พ่อเป็นแม็กซิมัสโลโจครับในเมืองไทย3ตัวมีที่ผมมีที่เสียเก่งครับผมแล้วก็มีที่เฮียตีเขาใหญ่ก็คือในประเทศไทยมีอยู่3ตัวครับ3ตัวครับพี่น้องนะครับผมพูดแล้วนะครับผมตอนนี้เขา7เดือนนะครับอายุ7เดือนใช่ไหมพี่ใช่ครับเบิ่งว่า7เดือนครับพี่น้องเบิ่งแล้วหันไปทางขอกเข้าจังหน่อยนะครับผมบ่ว่าสิเป็นเรือลอยลูกผสมอายุ7เดือนนะครับขนาดนี้บ่พี่น้องน้ำหนักตัวนี้เท่าไหร่แล้วพี่ขึ้นตาช่างยังไม่ได้ขึ้นเลยครับเอานะครับจะเอาขึ้นวันนั้นก็ไม่นะฝนตกอ่ะครับบางทีก็เลยยังไม่แน่เลยครับอันนี้คือความเด่นชัดของพันธุกรรมครับแล้วก็ดูกล้ามเนื้อกระดูกนะครับกระดูกใหญ่นะครับดูขาหน้าขาหลังนะครับดูไหล่หน้าเค้าแม็กซิมัมที่ใหญ่มากนะครับน้ำเชื้อตอนนี้ไป 30,000 กว่านะครับแค่รวมเพศนั้นน่ะรวมเพศก็ 30,000 กว่าบาทแล้วครับพี่น้องอย่าเพียรไม่ต้องถามหาเลยครับนะครับอันนี้คือพอพันอันดับหนึ่งของโลกเลยกันในวงการช่วงนี้เลยนะครับแม็กซิมัสโลโจนะครับตัวนี้ซื้อขายกันเท่าไหร่ครับพี่กระซิบราคาหน่อยผมซื้อมาในล้านห้าครับ1,500,000นะครับผมใช่ครับตัวนี้แนวทางพัฒนาของพี่เอามาเพื่อที่จะต่อยังไงคือ12เดือนนี่ผมก็จะไปเจาะไข่ครับเจาะไข่นะครับทำตัวอ่อนนะพี่เนาะใช่ครับว่าจะแบ่งพี่น้องที่ใครอยากได้นะครับแต่ก็คนมาดูก็มีแต่คนอยากจองแต่ผมบอกว่าขอผมลองเจาะไข่ดูก่อนครับผมว่าเขาจะมีไข่เยอะไข่น้อยนะครับเดี๋ยว12เดือนเราจะเอาเข้าไปเทสกันดูพี่น้องนะครับผมตอนที่มาตอนนั้นยังว่าเล็กๆเนาะเล็กๆครับพี่ผมมารอบที่แล้วเล็กมากตอนนี้ก็คือพอเขาในถึงในช่วงวัยที่กินได้กินเก่งตอนนี้11โลโหกินวันละ11กิโลต้องหยุดนะครับไม่ให้เขากินอีกไม่ให้กินเยอะใช่ไหมพี่ใช่ครับต้องคุมน้ำหนักหน่อยคุมน้ำหนักเขาแล้วครับตอนนี้จะเอาลงสนามประกวดไหมพี่ว่าจะไปสุพรรณเดือนหน้างานสุพรรณไปดูตัวจริงได้นะครับผมตอนนี้รอใบเขาครับใบมาจากนอกตัวนี้เป็นนอกเลยนะครับใบนอกใช่ไหมครับพี่น้องใช่ครับใบนอกอันนี้เป็นงวดที่เกิดจาก IVF ด้วยครับพี่น้องนะครับก็คือเราฝากเป็นงวดฝากตัวอ่อนนะพี่เนาะใช่ครับนะครับฝากอุ้มท้องแม่อุ้มบุญนะครับแต่บ่ว่าจะเป็นไข่แล้วก็นำเชื้อนี่คือเป็นน้ำเข่ามาแล้วก็มาผลิตตัวอ่อนแล้วก็ให้แม่อุ้มบุญอุ้มนะครับผมครับสวยครับพี่น้องเร็วๆนี่ครับพี่น้อง12เดือนนะพี่เนาะใช่ครับอาจจะไปเจาะไข่นะครับใครอยากได้ตัวอ่อนเพื่อที่จะอยากได้พันธุกรรมของเจ้ามัสแตงนะครับก็ภาวนาให้ตัวไข่เขามีเยอะๆนะครับนะครับผมเราก็จะมาจองเอาครับพี่น้องหาแม่อุ้มบุญหาแม่อุ้มทองไว้เลยนะครับผมอยากได้พันธุกรรมมัดแตงนะครับนี่แหละครับความเด่นชัดของพันธุกรรมนี่ครับกล้าสื่อกันเป็นล้านนะครับผมหลังตะหนอกนะครับที่เขากว้างมากแล้วก็นี่ครับเนื้อที่ยังไปได้อีกนะครับครับผมนี่คือยังมีความย่นยังเติมได้อีกเยอะนะพี่เนาะ7จะเข้า8เดือนเองนะครับถ้าเมื่อไหร่เขาเข้า12เดือนที่ว่าเขาเริ่มเต็มที่เนี่ยครับผมว่ามันจะมาอีกเยอะครับอ้าวนะครับผมดูทุกวันผมก็ว่ามันก็ใหญ่ขึ้นแต่คนที่เขานานๆมาเห็นทีเขาบอกโอ้โหทำไมมันใหญ่จังร้องเราก็ดีใจ คือถ้าเราดูเหมือนคนที่มีความรู้คือผมมองดูมันก็หนึ่งกระดูกใหญ่ครับสองก็คือมัดกล้ามเนื้อนี่มาแบบทั้งโดยเฉพาะทั้งท้ายนี่อย่างลึกเลยครับใช่นี่ครับตรงนี้ครับจากโค่นหางกับเข่าลึกนะครับดูตรงนี้ลึกออกมาตรงนี้ครับเกาะลงมาเกือบถึงเข่าเกือบถึงข้อเข่าครับเกือบถึงเข่าแค่นี้ครับเหลือนิดเดียวข้อขาทรงพลังนะครับผมเหลือแต่ที่แบบพอเขาใหญ่เขาสร้างตูดเขาลงมาอีกเนี่ยมันจะต้องไปบีบต่อกับพ่อไหนครับในมุมมองของพี่ของพี่ตอนนี้เนี่ยที่ผมมองนะครับที่เล็งกันไว้ผมว่าจะเอา1ทับ7ใส่ CT 1ทับ7นะครับผมจะใส่แยกเพศตอนเจาะนะครับอ้าวนะครับผมอันนี้ล่อรุ่นเพราะว่ามีคนอยากได้กันเยอะอยากได้กับ CT 1ทับ7ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้ได้7ตีว่า8เดือนเลยครับตอนนี้8เดือนรออีกประมาณ5ถึง6เดือน4เดือน4เดือนเจาะ4เดือนเจาะนะครับก็ต้องรอติดตามเรื่อยๆนะครับมีเวลาเกือบมาเยี่ยมน้องมาแต่งวันหยุด 40,000 นะพี่น้องมาจับมาจูงน้องเป็นงวดที่เชื่องนะครับผมนะครับเป็นเชื่องผมมากเลยว่าเป็นวัวที่น่ารักแล้วก็ดูหน้าเขาเลยครับผมน่ารักแล้วก็ขี้อ้อนนะครับผมเราเดินเข้าไปทางคอกแล้วจะย่างเขามาหาให้จับให้บายเลยพี่น้องนะครับออกมาหนีเบิ้งครับงวดหน่อยสำนีปกติมาที่ยืนให้เกาหักปานี่นะครับปานี่กับสิบว่าปานจับปูใส่กระดง
อันนี้คือด้วยสายเลือดทำให้เขามีความเชื่องใช่ครับด้วยการฝึกทำให้เขามีสมาธิแล้วเราก็เล่นกับเขาตลอดตั้งแต่แรกๆที่คลอดมาที่ผมมาอยู่อะฮะตอนนั้นช่วงนั้นก็เดือนกว่าเนาะที่เอามาจากพี่ตุ้มเขาเคยเห็นแต่ยุ่งมั่งนอกครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องหนายินดีที่บ้านเฮาเดี๋ยวลองให้เดินดูสักหน่อยนะครับเดินให้ดูนะครับลองดูพลังกล้ามเนื้อที่เขาเดินไปแล้วหนูเร็วนะครับดูครับดูขานะครับนะครับดูวัวเจ็ดเดือนครับว่ามันขนาดไหนดูท้ายนะครับเบื้องถ่ายครับพี่น้องกดแล้วนะครับเจ้ามัดแตงครับพี่น้องนี่อัปเดตแล้วนะครับพี่น้องผู้ถูกใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเห็ดคลิปนะครับแยกเจ้ามัดแตงให้เบิ่งอีกจักคลิปนึงครับพี่น้องรับรองนะครับผมหลงไหลในเสน่ห์ของสาวน้อยตัวนี้แน่นอนนะครับในอนาคตก็จะเป็นคุณแม่ที่มีลูกๆต่อลูกเต่าออกสู่นะครับน้ําขอน้ําฟ้ามพี่น้องเร็วๆนี่นะครับ12ถึง13เดือนนี่เจาะไข่แน่นอนนะครับผมมักนะครับพอซีที่1ทับ7ก็รอนะครับเจอกับเจ้ามัดแตงแน่นอนครับพี่น้องนะครับเอาพอกระซิบราคาได้ไหมพี่ถ้าได้ตัวอ่อนเขาพี่คิดว่าจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่ผมคิดไว้นะครับก็น่าจะประมาณ 35,000 ครับ 35,000 ครับอันนี้คือเราฝากให้ด้วยไหมไม่ครับเฉพาะตัวอ่อนเฉพาะตัวอ่อนนะครับส่วนค่าฝากเข้าตัวรับก็ค่อยคุยกันอีกทีนึงต้องคุยกับทางอาจารย์เสือกับมิตรเชียงยืนเพราะว่าผมจะเป็นคนผลิตอย่างเดียวครับผมครับอันนั้นก็เป็นเขาจะเป็นคนวางก็ทีมเทคนิคจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมมิตรเชียงยืนนะครับพี่น้องสำหรับสนใจเจ้ามาแตงมือนี่ก็ขอบคุณพี่ต้นหลายนะครับผมครับเชิญทางนี้นะครับพี่ต้นนะครับผมให้พี่ให้น้องเขา FC ผู้มักพันธุกรรมผู้หมักเลี้ยงงัวได้มาเห็นตัวจริงเจ้ามาแตงนะครับอัปเดตให้เบื้องแล้วครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้งบประมาณถึงก็ฝากไว้ครับพี่น้องมีว่างแผนว่าอยากจะได้พันธุกรรมดีๆก็มาจองไข่ไว้ก็ได้หาแม่อุ้มบุญให้ทีมเชียงยื่นได้ให้บริการพี่น้องเขาถือว่าอยากได้งัวพันธุกรรมนอกนะครับแม่อุ้มทองไปเลี้ยงลูกออกมาเขาก็ได้พันธุกรรมระดับโลกแน่นอนนะครับสำหรับเจ้ามัดแตงเองกะนะครับอีกเร็วๆนี้ครับพี่น้องผลงานออกมาฝากติดตามมื้อนี้ผมมาเป็นซื้อกลางให้พี่น้องเฮาทั้งเปิดราคางัวหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับผมทั้งเลือดลอยทองแล้วก็ลูกผสมนะครับเกรด A ครับพี่น้องแล้วก็มาเบิ่งนะครับงัวตัวละล้านกว่านี่ก็ถือว่าสุดคุ้มแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ผู้เบิ่งคลิปก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทั้งพี่ต้นต้นท่อนฟาร์มนะครับผมบ่าวว่าที่ลูกข้าวเหนียวเสียอีสานนะครับได้พี่น้องเฮาได้รับชมมื้อนี้จากลาพี่น้องมาที่ครับผมขอบคุณมากครับพี่ต้นสวัสดีครับ